สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะกำลังกวยทรายกวยกวยทรายไปไหนผสมปูนผสมปูนผสมปูนใช่ไหมคะอันนี้คือเราเข้าโครงการมาช่วยโครงการก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดถูกต้องไหมคะใช่ครับมาอยู่ที่นี่นานหรือยังเอ่ยหลังนี้สร้างนานหรือยัง20กว่าวัน20กว่าวันคาดว่าจะเสร็จใกล้จะเสร็จหรือยังใกล้แล้วครับตอนนี้ก็มาถึงเกิน 50% แล้วชื่ออะไรคะพานุพานุพลทหารพานุชื่ออะไรคะพลทหารพันธการครับพลทหารพันธการมาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยประจำการนานหรือยังก็มาเป็นปีกว่าปี6เดือนแล้วครับปี6เดือนอันนี้คือ2ปีถูกไหมคะใช่ครับอันนี้นานหรือยังเอ่ยปี6เดือนปี6เดือนเหมือนกันเข้ามาพร้อมกันถูกไหมคะอันนี้คือจะปลดประจำการไวๆนี้ตั้งแต่ตอนเข้ามาเนี่ยเข้ามาเป็นทหารช่างเลยไหมก็เป็นทหารช่างเป็นทหารช่างเลยแล้วก่อสร้างมาตลอดหรือเปล่าคะหรือเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกก่อสร้างมาตลอดก่อสร้างมาตลอดไปหลายที่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างแบบไหนคะก็เป็นลักษณะนี้ครับอ๋อเป็นบ้านให้ผู้ประสบภัยเหมือนกันใช่ครับอ๋อเป็นบ้านเพื่อประชาชนเหมือนกันใช่ไหมคะปลดประจำการแล้วจะไปไหนตอนนี้วางแผนว่าจะกลับไปทำงานที่บ้านวางแผนจะกลับไปทำงานที่บ้านจะไปไหนคะก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันจะไปวางแผนไปทำงานที่บ้านเนาะฝนใกล้จะตกแล้วเราไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่าค่ะครับไปเลยค่ะขอทราบความรู้สึกหน่อยค่ะว่าตอนที่เรารู้ว่าเราจะมาทำงานให้ก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดที่เป็นผู้พิการอย่างคุณลุงนะคะเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกภูมิใจครับดีใจที่ได้มาทำงานที่บ้านของแกผู้ประสบภัยค่ะโอเคแล้วก็ความรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้ได้มาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนชายชาติทหารที่เข้ามาอยู่ในกองทัพเราไม่ได้จับแค่ปืนแต่มีอีกหลายสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อปกป้องชาติและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนเพราะการเข้ามาเป็นทหารคือการหมุนเวียนชายไทยเข้ามาฝึกระเบียบวินัยและความอดทนความเสียสละและหมุนเวียนกันเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนเรามีกองทัพเพื่อเตรียมพร้อมรบและป้องกันชาติในหลายรูปแบบแต่แม้จะไม่มีสถานการณ์รบเราก็ต้องมีทหารเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆในอีกหลายๆมิติค่ะ